มันมีจุดเปลี่ยนของชีวิตคือพี่อ่ะเจอก้อนเนื้อที่หน้าอกแล้วพี่ต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันต้องใส่ยาสลบใช่ไหมฉันจะฟื้นมาไหมวะแล้วถ้าฟื้นมาเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยมันจะเป็นมะไหมนะก็เลยบอกกับตัวเองว่าถ้าได้ฟื้นมาจะขอทำอะไรที่ฟังเสียงหัวใจตัวเองหน่อยนะพอรู้สึกว่าที่ผ่านมาการกลัวว่าเราจะเป็นคนไม่น่ารักในสายตาคนอื่นอ่ะบางทีเราไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองอ่ะแล้วคนที่ปลอบใจตัวเองคือใครวะแม้กระทั่งเรายังไม่ปลอบตัวเราเองอ่ะแต่เราพยายามแบบทำให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราเป็นคนน่ารักเหมือนเราพยายามจะ please คนรอบข้างตลอดเวลาโดยที่เราแบบไม่ได้ please ตัวเองเลยใช่การปฏิเสธไม่ใช่เป็นคนไม่น่ารักแต่มันมีเหตุผล